็นที่ตั้งแล้วมีศีลห้าก็ดีศีลแปดเทียนโบสถวันนี้เป็นวันพระ15ค่ำก็เรียกมาคะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้มาถวายสังฆทานก็ดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้บวชพระมีพระที่จะเป็นภิกษุในพุทธศาสนาถึงได้12รูปมีเนนน้อยมากมีรูปเดียวเพราะฉะนั้นที่ไหนมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าออกจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยมันก็แสนจะยากขออภัยนะกว่าจะก้าวขาออกมาจากบ้านเนี่ยเราจะบอกเลยมีห่วงกี่ห่วงห่วงข้อเท้าสองข้อเท้าห่วงแขนสองแขนห่วงปอกคอห่วงตาสองตาห่วงหูสองหูแล้วที่สุดเป็นไงห่วงใจไอ้ไหนมันร้ายกาจกว่ากันแขนขาหน้าตาหูจมูกไอ้นั้นก็เพียงแต่ว่าก็สำคัญแต่ห่วงใจเนี่ยจะห่วงเพชรห่วงพลอยห่วงอะไรก็สู้ไม่ได้ห่วงดับเบิลห่วงใจห่วงที่สุดเลยนะมันเหนียวแน่นจริงๆเนี่ยเนี่ยห่วงเนี่ยเราเนี่ยเรายังแกะได้แค่เพียงไม่ถึง 100% ก็มีโอกาสดีได้ก้าวขาออกจากบ้านมาจากบ้านเรือนมาได้มาสู่สถานที่อันเป็นสงบสถานที่ปฏิบัติมีภิกษุสามเณรอุบาสกบริกาแม้เนี่ยก็มาเนี่ยขาวไปหมดเนี่ยเรามองเราประทับใจมองประทับใจก็อนุโมทนาสาธุเรายังมาไม่ได้เราเพียงมาแค่พบเห็นมองแล้วก็ดีใจฟังสวดมนต์ให้พระแล้วก็ดีใจได้มาถวายสังฆทานได้มาบวชพระก็มีหมดเลยก็มีสติปัญญามีความรู้สึกที่ดีๆแบบรู้จิตใจเป็นองค์มรรคจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็มองออกที่โน่นทำบุญที่นี่ทำบุญมองไปมีสังฆทานมีดอกไม้มีดอกไม้ยิ้มแย้มแจ่มใสสถานที่ต่างๆนั้นจัดไว้สวยงามหมดครูบาอาจารย์เป็นที่ประทับใจของเราอันไหนมองขัดลูกหูลูกตาก็มองก็ผ่านไปอันนั้นมองแล้วก็ช่างใจนะอย่าช่างติดในช่างใจพุทโธวะที่ไหน ที่ไหนมันดีกว่านี่คือผู้ฉลาดมองแล้วปราดเปรื่องแล้วสติปัญญามองสติแล้วลึกรู้มองลึกได้แล้วก็ใช้ความรู้สึกที่ดีๆแล้วคิดจิตใจเย็นสบายมองในวัดนี่สิ่งที่ดีงามมีเยอะไหมอันนี้คือมองเราไปที่ไหนก็แล้วแต่มองให้เกิดสติปัญญามองให้มองแล้วคิดมองแล้วพิจารณาอย่ามองแล้วติมองแล้วเบรกขออภัยนะไม่ใช่ว่ากันเรามองไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปปุ๊บอันนู้นก็เสียงดังอันนู้นก็ไม่ได้ขันลูกตามาเลยแล้วจะมาทําไมถามตัวเองเนี่ยอยู่บ้านไม่ดีกว่าเหรอนี่พูดให้ฟังอยู่บ้านสบายเผลอได้บาปน้อยด้วยทําไมมองแล้วผ่านมองแล้วช่างนะเขาเสียงดังก็เสียงดังไปใครทำอะไรก็ช่างเขาเรามาเพื่อศึกษาสถานที่วัดนั้นวันนั้นมันมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนวัดเราครูบาอาจารย์หลวงพ่อตะนองก็ดีผู้นำพระครูสมุไพรินที่จะมารับสังฆทานบ่ายโมงอันนี้เราก็มีอะไรก็ถวายวันนี้ได้บุญเต็มๆวันมาคะวันนี้วันอุโบสถพระอรหันต์สมัยพุทธกาลโดยที่ไม่นัดหมายมาเป็นร้อยเป็นพันพุทธเจ้าก็เลยแสดงโอวาทปาติโมกในหัวใจพุทธศาสนาเว้นจากบาปและทำบุญนะละบาปทำบุญไม่ใช่ละบุญแล้วทำบาปอันนั้นหัวใจทำลายพุทธศาสนาละบาปจากความชั่วช้าจากปานาทินากาเมมุสาตุลาละจากอกุศลทั้งปวงที่มันมัวหมองอยู่ในจิตใจให้ขาวสะอาดให้ขาวรอบจิตใจผ่องใสเป็นกุศลและจิตก็สู่องค์มรรคสมาธิติสมาธิจติสมาสมาธิสมาชีวะเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่คือตรงนี้เราชีวิตจิตใจเราจะเป็นผู้ศาสนาที่ดีเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วมาเนี่ยจากร้อนข้างนอกร้อนมากก็ร้อนแล้วอู้เลยพอมาเข้ามาเขตวัดปุ๊บเนี่ยเขตอภัยทาน เขตอภัยทานก็หมายถึงว่าอภัยทานก็หมายว่าให้อภัยทุกอย่าง
ไม่พยาบาทอาฆาตไม่ปองร้ายไม่ดุไม่ด่าไม่ว่ากันให้อภัยเขาเขตอภัยพระอภัยพุทธไม่ทำบาปทำกรรมไม่ฆ่าตัดชีวิตไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันคำว่าประทุษร้ายอภัยทานแปลว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองกันคําว่าอภัยทานก็ให้ทุกอย่างเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรให้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ให้ได้ เราไม่ต้องถึงกับเวทตันดอนหรอกเอาเพียงแต่ว่ามันรับบาปรับบาปรับบาปทําความดีทําบุญตักบาตรนะเข้ามาแล้วก็เราเคยติโน่นตีนี่ก็ต่อไปก็พุทโธพุทโธไม่ติใครพุทโธไม่ว่าใครพุทโธสบายใจทําอะไรก็สงบตังเงียบเหมือนกันตอนนี้เหมือนกันพุทโธติดตัวเองพุทโธว่าตัวเองทําไมไม่หลับตาหลับตาทําไมไม่ภาวนาใช่ไหมยังมองโน่นมองนี่ก็ติดตัวเองคนอื่นช่างเขา สงบกายสงบเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกลางตรงไปนะตรงหลับตาด้วยการสงบมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหลับตาหลับตามีประโยชน์คุณค่าน้อมลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งใจของเรามั่นแล้วมาทําความภาวนาให้เกิดขึ้นหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกยาวก็นึกรู้หยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย ทำความรู้สึกตามรู้ตามเห็นมันหยาบก็รู้มันหยาบละเอียดก็รู้ละเอียดมีสติเลือกรู้ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกเผลอสติมันเร็วมากแวบไปแล้วโน่นอดีตอนาคตโน่นไปเที่ยวบ้านแล้วบ้านนี่ไม่พออีกโน่นไปที่ทํางาน ทำงานดูความเรียบร้อยบ้านก็แหมแก๊สมันเปิดมันปิดหรือยังประตูหน้าต่างหรือโจรขโมยไปโน่นเลยใจนิดเขาเรียกไปทัวร์ไปทัวร์หัวใจหัวใจดิ้นได้ละทัวร์ไปแล้วเอาไปบ้านก็ดีโน่นไปที่ทํางานไปเช็คโน่นเช็คนี่เสร็จแล้วก็ไปหาเพื่อนหาเพื่อนเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงนี่ทัวร์ไปต้องกลับมาก็เรียกว่าทัวริส นะเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมากลับมานิดหน่อยนิดหน่อยกลับมาไปได้ใจห้ามไม่ได้เพียงแต่มีสติรู้เอาไปแวบไปอดีตอนาคตการงานเพื่อนฝูงศึกษาโรงเรียนเอาแล้วก็มาปัจจุบันอย่าให้ใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแวบไปอีกแล้วไปอนาคตแกอนาคตสร้างแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างชีวิตทั้งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราไม่สร้าง เราเบิกตัวเองไม่สร้างเราสร้างปัจจุบันคนปัจจุบันมาช่วยภาวนายังไม่สงบอีกก็พิจารณากายนั่งกายสงบกายเฉยเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายเห็นใจนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเห็นการใจเนี่ยมองเห็นกายนั่งสงบท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็พิจารณาก็ยังไม่สงบอีกพิจารณารูปนั่งเลย ตั้งแต่ศีรษะมีผมเรื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากอะไรปีนาเรื่อยมาถึงลำตัวแล้วรอบตัวนุ่งผมบ้าสีใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาลองพิจารณาดูแล้วก็มาจะหยับยั้งอดีตอนาคตได้ชั่วขณะพอหยับยั้งได้ปุ๊บสงบปุ๊บก็ภาวนาพุทโธต่อไป หายใจเข้าพูหายใจออกโทหายใจเข้าพูหายใจออกโทนี่น่ะคืออุบายจริตแต่ละคนแตกต่างกันไปพุทโธสงบก็ใช้พุทโธเรื่อยไปบางทีไม่พุทโธไม่สงบจะภาวนาพุทธไมภาวนาเราปรุงท่านอยากจะลุกอยากจะเดินก็ลาจากพุทโธมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเรื่อยจะพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจ แล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกศาเนี่ยเวลาเราลมไม่ได้ลมย้อนไปย้อนมายังไม่สงบอีกรู้จักปรุงสั้นล้อมคันใจยังจิตใจยังตั้งไม่สงบอีกทั้งสายไปใจมาก็ให้ละเอียดมากขึ้นก็พิจารณาในความรู้สึกเห็นผมบนที่สั่งเราเกศาผมผมบนที่สั่งเราเห็นในความรู้สึก เส้นดำเส้นขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่เห็นจากดำก็ไปแปลเป็นเส้นขาวขาวแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็ล่วงไปเส้นสองก็พิจารณาได้หมดเลยแล้วผมเราเนี่ยไม่ทำความสะอาดเลย
ก็มีกลิ่นไปแล้วก็ต้องทำความสะอาดผมเกศาผมเลื่อยมาโลมาขนโลมาขนขนขนตามร่างกายหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยก็ดูพิจารณาจากเล็บดำเล็บขาวนะก็ต้องทำความสะอาดปล่อยไว้ไม่ได้ทำความสะอาดหน้าขาเล็บเล็บเล็บเลื่อยไปตันตาฟันตันตาฟันฟันในปากของเราก็เลยจะปล่อยไว้ได้สามวันเจ็ดวันแล้วก็ต้องแปรงฟันชำระตันตาฟันฟันฟันสามารถพิจารณาได้ ฟันในปากของเราขี้ซี่เรียงรายฟันดำฟันขาวฟันปอฟันไทยพิจารณาได้หมดเลยทันตาฟันทันตาฟันเลื่อยไปตะโจหนังตะโจหนังหนังตามร่างกายอันนี้ก็สำคัญปล่อยไว้ไม่ชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นหนังหนังก็ได้หนังเนี่ยหนังสวยไม่สวยเน่าไม่เน่าพิจารณาสวยก็เน่าสวยจะอยู่ไม่นานไม่อาบน้ำก็มีกลิ่น พิจารณาได้หนังหนังหนังตาโจหนังหนังพิจารณาได้ผมขนและฟันหนังด้วยการสาธิตสองหนังร่างกายของเราพิจารณาได้หมดนี่คือเป็นสัจธรรมเป็นธรรมพุทธเจ้าเจ้าบอกว่าที่พระสงฆ์แล้วก็อุบาสกบริการที่สําเร็จไม่ใช่เฉพาะพุทโธหรือว่าอานาปานสติพระองค์สําเร็จด้วยอานาปานสติดูลมเข้าลมออกปัสสาวะลมเข้าลมออกลมหยาบละเอียดอานาปานสติอานาปานสติลมเข้าก็มีสติลมออกก็มีสติเหมือนกับที่เราภาวนาสามารถใช้ได้พุทโธไม่ใช้ก็ใช้อานาปานสติพอจริตแต่ละคนแตกต่างกันไปหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกทีแรกก็หยาบหยาบหยาบแต่เข้าแต่เข้าละเอียดมากขึ้นมีสติมากขึ้นมากขึ้นพุทโธหายไปดินาคนหายไป เราไม่ต้องตกใจมีตัวรู้ที่ใจใจว่างใจเฉยใจสงบใจเป็นบุญกุศลไปสักพักเพราะมีสติตามรู้ตามเห็นเรามีไม่มากแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกภาวนาไปรู้ว่า ตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกมากขึ้นมากขึ้นเริ่มสงบมากขึ้นแล้วตัวโยกตัวคนตัวโยกไปโยกมาแล้วตัวคนโยกไปโยกมาตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปแล้วตัวหายไปบางคนนี่ตกใจเพราะสติไม่สมบูรณ์ก็ลืมตาลืมตาก็ตั้งต้นใหม่มันก็อยู่ในท่าเดิมหายไปเหาะเหาะไปเหอะมันไม่หายไปไหนหรอกไม่เหาะไปไหนหรอกด้วยการจิตมันเป็นนิวรณ์ตั้งนานเลยสงบมั่งไม่สงบมั่ง อยากรู้อยากเห็นเห็นไหมพวกสังวานเอามาใช้ดีมากรู้เฉยเห็นเฉยอยากสงบก็เฉยไม่อยากสงบก็เฉยอยากลุกอยากเดินก็เฉยเฉยอย่างเดียวอะไรกระทบก็เฉยเอาปวดเมื่อยเวทนาปวดอ่ะเฉยใช่ไหมเห็นเฉยรู้เฉยก็นั่นแหละก็สอนให้เห็นดับความเกิดดับนั่นเอง นี่เป็นธรรมะนะเป็นกรรมฐานถ้าใครทำได้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช้กันอยากโน่นอยากนี่อยากสงบก็เฉยไม่อยากก็เฉยอยากจะโกรธก็เฉยอยากจะลุกก็เฉยคำสั่งมาอีกแล้วจะว่าเรียกว่าอะไรล่ะจิตเนี่ย จิตเป็นนายกายเป็นเบาอ่ะจิตเป็นนายลุกเหอะลุกเหอะลุกเหอะไปเดินน้ำเหอะอับเฉยอ่ะเฉยอย่างเดียวไปเข้าน้ำเฉยลืมตาเหอะลืมตาเหอะมันเมื่อยแล้วอับเฉยเราไม่เป็นทาสของจิตตรงนั้นเราไม่ให้เป็นนายเราก็แต่เราไม่เป็นทาสเป็นนางก็เป็นไปเราก็เฉยอย่างเดียวไม่เป็นทาสเราใช้เราเป็นถ้าเราใช้ในธรรมปฏิเจ้าเชื่อธรรมปฏิเจ้าเฉยไว้ พุทโธเฉยพุทโธเฉยพุทโธสบายใจพุทโธเย็นใจพุทโธอยากสร้างความคุณความดีก็ทําไปดูกายดูใจแล้วจิตรู้สึกว่ามันว่างมันเฉยสบายเข้าไปเข้าไปลึกไปลึกไปอยากรู้อยากเห็นก็เฉยเฉยก็รู้กายรู้ใจอะไรเกิดขึ้นก็มันดับที่กายที่ใจเพราะฉะนั้นไม่ถึงกายถึงใจนี่ครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้ เห็นความเกิดความดับมีสติเป็นตัวมรรคสติเป็นตัวปฏิบัติระลึกนึกหยุด
ตลอดเวลาสัมปชัญญะพร้อมตัวร่างกายทําไปอันนี้ทําไปทําไปก็พิจารณาอีกว่าขณะนี้เราดีใจไหมพอใจไหมสุขทุกข์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็พิจารณารู้ก็เฉยไม่งั้นตัวอยากตัวอยากในอยากมีอยากเห็นมันก็มารู้ไม่ทันก็มันก็ติดสุขติดอยากไปหมดเลยนี่ก็ ตอนให้ปล่อยรับไปวางสอนให้ไม่ยึดติดก็แม้แต่สังขารร่างกายไม่มีอะไรแน่นอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสวยก็ไม่สวยหล่อก็หล่อก็ไม่หล่อไม่อยู่กับเรานานไปผิวพรรณหน้าตาดีก็ไม่ดีต้องนั่งต้องเปื่อยนี่เป็นสัจธรรมหมดเลยแล้วก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์เหมือนออกสมาธิมานั่งสมาธิออกมาก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณา รูปนั่งในท่าใดลักษณะใดมันไม่ยั่งยืนพิจารณาความสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นตัวเฉย ตัววางตัวเฉยมันดับที่กายที่ใจของเรานี่การเข้าก็พิจารณาจะเข้าสมาธินั่งสมาธิก็พิจารณาทบทวนว่าเราจะนั่งสมาธินะเรียกความรู้สึกสติสัมปชัญญะทุกอย่างจะเข้าจะออกตัวรู้มันเลยไม่ใช่ว่า นึกจะนั่งก็นั่งนึกจะไม่นั่งก็ไม่นั่งนึกจะอะไรมันก็เลยสติปัญญาก็ไม่เกิด เราต้องตามรู้ตามเป็นสภาวะความเป็นจริงที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นธรรมะสร้างปัจจุบันสร้างคนปัจจุบันไม่ใช่สร้างอดีตอนาคตพระพุทธเจ้าสิทธัตถะไม่เคยสร้างอดีตอนาคตพระองค์สร้างปัจจุบันคนปัจจุบันอดีตสิทธัตถะตายไปแล้วตายจากโลกนี้เวลาตายจากความรู้สึกไปแล้ว ที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะรูปหล่อสวยหน้าตาดีเพลินในเสียงดีอะไรแล้วแต่ความรู้ดีตายไปจากความรู้สึกไปอดีตอดีตการไปแล้วนี่แต่ถ้าพระองค์ยังติดยึดว่าดังไปก็โอ้ติดตะนาหล่อผมหล่อผมสวยเสียงหล่อเสียงดีผิวพรรณดีตระกูลดีกษัตริย์ลอยไปลอยมาจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวรับรองคงไม่เป็นพระพุทธเจ้า มีธรรมะให้เรามานั่งตรงนี้หรอกลอยไปก็ลบมาลืมตาอ่ะหลับตาเอาแล้วอดีตก็ไม่ดับอนาคตก็ปรากฏปัจจุบันไม่มีอะไรเลยปัจจุบันก็ลอยไปลอยมาฝันสลายอยู่นั่นเองแล้วจะได้ไหมจะได้ใจไหมไอ้นี่เรามาปฏิบัติให้ได้ใจไม่ได้ใครที่ไหนได้ใจตัวเองเป็นชนะใจตัวเองไม่ใช่เป็นผู้แพ้ เอาแบบจิตตถาเราจะกุมารน่ะเป็นไปให้ได้ใจแต่ต้องได้กายก่อนอาศัยกายก่อนเพราะมันต้องอาศัยครบองค์สามกายเวไอ้กายจิตกายวาจาจิตกายวาจาใจนั่นเองต้องสมให้สมกันนะกายวาจาใจกายวาจาใจให้สัมผัสกันให้สมราคาที่ว่าเรามาตรงนี้ต้องรักษาตรงนี้เราต้องราคาของเราแพง สูงทรงแต่เราไม่ยึดติดรักษาชีวิตของเราเป็นสูงทรงมากกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนิดบางทีก็ตายในครรภ์ซะแล้วยาฆ่าซะแล้วฆ่ามาแรงก็ตายไปทั้งพ่อทั้งไอ้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยยาอ่ะยาอะไรก็รู้ผู้หญิงอ่ะฆ่าซะแล้วเอาออกก็ตายซะแล้วเป็นไงถ้าเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยบางทีจะได้อริยทรัพย์ไอ้ ทำบุญทนทานไปอนาคตก็จะเป็นอริยผู้ประเสริฐสามารถจะทำบุญกุศลได้เลยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเป็นอริยทรัพย์ผู้ประเสริฐปฏิบัติอยู่คุณธรรมได้ทั้งหมดเลยพระเจ้าบอกว่านักปฏิบัติผู้สำเร็จเป็นระยะขึ้นไปไม่มีผู้หญิงผู้ชายต้องคิดที่นี่ผู้หญิงก็นั่งได้ผู้ชายก็นั่งได้ตักบาตรเหมือนกัน ผู้ชายก็ตักได้ผู้หญิงก็ตักได้ศีลห้าเหมือนกันศีลแปดศีลบริสุทธิ์แม้ทำบุญมาบวชอะไรห้ามไหมเหมือนก็ปฏิบัติดุจทนเหมือนกันไม่มีผู้หญิงผู้ชายสวรรค์นิพพานนรกไม่แบ่งบันชันวันดาวว่าคนรวยคนจนขึ้นสวรรค์คนรวยต้องขึ้นสวรรค์โน่นทันเทพโน่นคนจนต้องไปตกนรกมีที่ไหนบาปไม่เคยบอกกับผู้หญิงผู้ชายไม่สัตว์ ทุกชนิดนี้ถ้าเจอบาปก็ไปก็จัดเต็มหมดเลยคุณต่างธรรมะต่างบนมีศีลห้าคุณก็
ก็จัดให้ไปกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์แต่ถ้าคนผิดศีลธรรมฆ่าสัตว์ชีวิตกินเหล้าเมายาผิดศีลธรรมกามเมปานาทินากามเมมุสาตุลาก็จัดเต็มเหมือนกันก็ไปโน่นเลยไปคุยกับโยมบาลโยมทูตโยมบาลนรกโน่นนี่เรื่องจริงพูดเรื่องธรรมะพุทธเจ้ามาเรื่องจริงศึกษามามันต้องศึกษาที่ใจเราแต่ประกอบด้วยกาย เป็นพระพุทธเจ้าเรากายไม่ยังคารวะเสื้อผ้าออกหมดเหมือนที่ว่าเราหมดศีลบริสุทธิ์ศีลแปดเนี่ยจะต้องเอาออกหมดเลยเพชรพลอยจินดาจ่ายจินใส่สร้อยตังหูไม่มีข้อแม้ถ้าเข้าใจเรื่องศีลแปดแล้วแต่งชุดนี้แล้วก็ต้องเอาออกทั้งหมดเลยเพราะอันนั้นมันของภายนอกพระเจ้าไม่ส่งเสริมพระเจ้าส่งเสริมของภายในอริยสัจภายในมีศีลธรรมที่ปัญญาเป็นที่ตั้งงั้นพระองค์ก็ไม่ต้องออกสิใช่ไหม ผมก็ไม่ต้องตัดแล้วเอาต้องเอาว่างั้นเนี่ยไปเลยพระองค์ไม่อยากเป็นฤาษีหนวดเขาแล้วก็อันนั้นมันมีฌานมีอะไรก็ฌานไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้ติดฌานเท่านั้นเองติดทุกอย่างตรงนั้นพระองค์ก็มาตัดของภายนอกออกหมดเลยก็บอกหน้าตาผิวพรรณนี้มันต้องเน่าต้องเปื่อย ความรู้ภายนอกอันนั้นเป็นไม่กี่หลังยั่งยืนเอาความรู้ภายในต้องซื้อที่ใจรักษาที่ใจเรียนที่ใจใจนี่เป็นเลิศใจนี่เป็นประเสริฐใจเท่านั้นที่จะพาเราไปนี่ไปสู่อริยมรรคอริยผลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประกอบด้วยกายกายต้องสะอาดก่อนสะอาดแต่พระองค์เนี่ยเรือเป็นคารวาสต้องกินโน่นกินนี่วันทั้งวันทั้งคืน ทำอะไรอย่างคารวะท่านทำซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดแล้วก็พูดอีกเที่ยวแล้วก็เที่ยวอีกอะไรก็ทุกอย่างเลยยึดติดความสวยงามมายึดติดกันตลอดเวลานะพระองค์ก็เบื่อมาแล้วพระองค์ก็ไม่เอาอย่างคารวะแล้วมาตัดความวุ่นวายผมก็ตัดเสื้อผ้าเขาออกซะอาหารการกินก็แค่เวลาเดียวภาชนะเดียวพอใจในสิ่งที่เราอยู่กับภาชนะเดียวคือ ขึ้นในบาทใช่ไหมไปสู่ตามเนรไม่ขอดบาทไม่เขียวดังจับจับตัวตัวที่เปิดเทปหลวงพ่อให้มองแลดูในบาทไม่ไปกล่าวโทษคนอื่นไม่ใช่เฉพาะพระนะไม่ได้โยมเหมือนกันโยมเขียวดังเกินไปบ้างคุยไม่หยุดไม่อะไรเราไม่หน้าที่ฉันก็ฉันไป ได้ไหมเรามีหน้าที่ตรงนี้เราตรงนี้อิ่มแล้วก็ว่ากันเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเราทําหน้าที่อะไรให้สมบูรณ์แบบทางโลกทางธรรมไม่แตกต่างกัน ทางโลกก็เรียนหนังสือก็เรียนให้เต็มที่สมกับพ่อแม่ให้เงินให้ทองกตัญญูรู้คุณต้องทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความกตัญญูรู้คุณไม่ถึงที่สุดเท่าที่จะทําได้คือเรียนให้จบรับปริญญาตรีพ่อแม่ดีใจแต่งงานก็ระดับหนึ่งใช่ไหมอันนี้ตอบแทนไม่ใช่ถึงที่สุด ถ้าถึงที่สุดก็ต้องแบบเอาแบบติตถะรัจจุกมานพุทธเจ้าความรักความโลภโกรธหลงรักที่ไหนมีทุกที่นั่นพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่รักมาตรฐานไม่ใช่กตัญญูรู้คุณของพ่อแม่ที่แน่นอนเงินทองเงินของภายนอกให้ก็เพียงแค่นี้แต่ให้ความรักความรักก็ให้แค่ในบ้านเฉยแต่รักพ่อแม่ให้ความรักพ่อแม่รักพ่อแม่ที่แท้จริงคือต้องให้พ่อแม่มีธรรมะ ธรรมะตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์คือพุทธเจ้าดังในน้อยก็ให้พ่อแม่เนี่ยไม่ตกนรกขออภัยนะไม่ใช่ก็ลองเอาไปคิดดูให้พ่อแม่มีศีล 5เป็นเทวดาเป็นเทพจากมนุษย์ไปจากสัตว์ไปไม่ตกนรกจากกายหยาบวาจาหยาบใจหยาบก็ไปเป็นเทวดาไปเสวยสุข เป็นหมื่นเป็นแสนแสนปีใช่ไหมแต่เทวดาก็ต้องลงมาเกิดจึงอยากได้รูปเหมือนที่เราปรารถนาให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสบายก็น่าปรารถนารูปเหมือนกันความต้องการเกิดเพราะฉะนั้นความปรารถนาพอใจใช่ไหมถึงแม้เราไม่ปรารถนาต้องเกิดอยู่แล้วเพราะเรายังไม่ทําจิตใจให้หลุดพ้นจาก อาสวะ อาสวะ กิเลสก็ว่า
โลกยังมีโลกกดหลงอยู่อาสวะแปลว่ามันสิ้นสุดแล้วปัจจจากความอยากได้อยากมีแล้วตรงนี้ตามใดยังมีรูปเปลี่ยนเปลี่ยนลดความพอใจรักใคร่นี่มันก็ยังเกิดอยู่มันก็ว่าเห็นรูปพอใจนั่นคือตัวเกิดเห็นรูปดับไม่พอใจเฉยเฉยเฉยทำไปเรื่อยรูปเสียงกลดลดปัตตภะทำไปมันพอเรามันห้ามไม่ได้แต่ว่า รู้อันนี้มันโทษเราลักพอใจมันก็ทําให้เราทุกข์อ่ะพิจารณาไปเวลาเป็นสัจธรรมอ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เฉยเฉยพยายามล้างรู้สติอสติไปล้างไปฟอกได้ศีลสมาธิปัญญาทําไปเลยนี่อริยะที่เขาสําเร็จก็ล้างกายวาจาใจล้างไปเรื่อยล้างศีลสติมีศีลมีสติมีศีลมีสมาธิปัญญาเกิด เอาเนี้ยไปล้างไปล้างไปฟอกไปล้างของภายนอกไปล้างได้แค่ชั่วขณะเอาต้องศีลสมาธิปัญญาไปล้างขัดเกลาเรื่อยที่บอกเมื่อกี้เนี้ยอ๋อความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่หลังยั่งยืนสังขารร่างกายพิจารณาเราอยู่ได้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็พิจารณาว่าอ๋อมนุษย์สัตว์เราก็ไม่ใช่หลังยั่งยืนมันต้องเน่าต้องเปื่อยต้องแปรปรวนไปสักวันหนึ่งความตายไม่มันไม่อยู่กับเรานานร้อยปีพันปีที่ไหน อยู่เราแค่ชั่วขณะลมหายใจเขาออกตอนละเอียงไม่ได้อยู่นานแค่ไหนอันนี้เราก็สะดุ้งต่อบาปพอใจยินดีการสร้างความดีกติตัวเองด้วยเราทำสร้างความดียังไม่ถึงที่สุดมันก็สะดุ้งต่อบาปสะดุ้งต่อบาปกรรมที่เราทําไปตบยุงบ้างฆ่าตัดชีวิตหรือว่าเกี่ยวเราเมายาเตี้ยวเตะเฮฮาไม่รักพ่อแม่ไม่กตัญญูนี่ก็สะดุ้งมีสติ ตะดุ้งอ๋อตะดุ้งขึ้นมาตั้งต้นใหม่มันพลาดไปแล้วก็เป็นอดีตผ่านมาก็ผ่านไปเป็นของเก่าเหมือนสายน้ําอ่ะไหลไปแล้วก็ไม่ต้องไหลกลับมาใช่ไหมไหลก็ให้ไหลผ่านไปเราก็เดินทางต่อไปหยุดเพื่อสร้างสร้างตติสร้างฐานเหมือนเราเนี้ย มานี่เพื่อสร้างฐานฐานกายนั่งกายนั่งอาจจะปวดเวทนาปวดเราต้องทนอดทนตั้งแต่จะความจริงใจเราต้องพยายามทําให้ได้ความสุขสงบอยู่ที่ใจสักแป๊บหนึ่งที่ธรรมะพุทธเจ้าที่บอกความสุขสงบมีไม่มากนักแค่แวบเดียวแค่งูแลบลิ้นช้างสะบัดหูใช่ไหมช้างสะบัดงูงูแลบลิ้น ช้างแป๊บเดียวพักหนึ่งแป๊บหนึ่งสะบัดแป๊บหนึ่งงูก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยแค่นี้เราก็พอใจแล้วตายขนาดนั้นเราไม่ต้องหวังนรกเลยได้เลยได้สวรรค์เลยเหมือนขนาดที่เราตักบาตรก็ดีสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิภาวนาตอนนี้ก็ดีพอแตกดับหมดลมไปปุ๊บเราหวังได้เลยหวังกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์หวังเป็นเทวดาเป็นพรหมเทียนแปดก็เป็นพรหมเทียนห้าก็เป็นเทวดา เรานอนก็เป็นมนุษย์แน่นอนเลยการันตีได้เพราะศึกษามาแล้วนรกสวรรค์ความรู้พรหมไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแต่ประกอบด้วยกายวาจาและใจมันต้องอาศัยตรงนี้ไม่ไงว่าใจพิจารณาใช้วิปัสสนาเอาสำเร็จสำเร็จพิจารณาสำเร็จมันไม่ใช่มันฐานไม่มีใช้วิปัสสนาอย่างเดียวไม่ต้องสมถะเอาวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ย เห็นอะไรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาพิจารณาไปแต่ไม่ทําพื้นฐานเลยไม่นั่งสมาธิเลยอ่ะมันต้องมีสติมีสติระลึกได้สติเนี่ยคือตัวสงบทําไปทําไปเราสติอ่ะอ๋อเราทําอะไรมีสติลึกได้ลึกรู้ลึกรู้ทำงี้อ่ะทําจิตใจให้เฉยเกิดสมาธินั่นแหละคือสมถะความสงบสักนิดหนึ่ง พอสงบตรงนี้ก็มันเริ่มเย็นแล้วก็พิจารณาโอ้ไอ้ที่มันร้อนมันแล้วขาดสติเปิดสติใช้ตรงนี้พิจารณาโอ้มันเย็นไม่พอเพราะความเย็นไม่พอก็จึงมีความร้อนก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาทบทวนเหตุผลมันก็หายไปนี่แหละมันต้องประกอบด้วยพื้นฐานสมถะอยู่ดีก็พิจารณาสําเร็จเลยเป็นไปไม่ได้เว้นไว้แต่ผู้ที่มีบารมีเต็มแล้วมาสมัยพุทธกาล ก็ฟังเทศหลวงพ่อไอ้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือหลวงพ่อก็แล้วแต่
มันก็ฟังไปก็มีสติไปฟังไปฟังไปก็ทบทวนมันเกิดสมถะไปโดยอัตโนมัติพอสติมากขึ้นเหมือนตอนเนี้ยหลับตาก็ดีลืมตาฟังไปฟังมีเหตุมีผลจากร้อนมันก็พอเริ่มสงบมากขึ็มพอสติมากขึ้นก็เป็นสมถะพอสติสมถะมากขึ้นก็มีปัจจนาพิจนาพิจนาไปทบทวนเหตุผลเกิดขึ้นตั้งอยู่เราไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาร่างกายต้องเราต้องเปื่อยพิจนาไปลึกไปลึกไปก็ใช้ปัญญาพิจนาเป็นตัวสมุดเหตุ แม้ทำความสังขารก็บารมีมีก็สําเร็จไปเลยสำเร็จไปเลยนี่ก็ประกอบด้วยตรงนี้มันต้องตามข้ามสเต็ปไปไม่ใช่ปุ๊บเอายอดเลยขึ้นต้นไม้เนี่ยกระโดดขึ้นไปเลยโน่นเลยเก็บมะม่วงทุเรียนเนี่ยคอตกมาคอหักตายพอดีกันเนี่ยใช่มันก็ต้องขึ้นตามสเต็ปออกสติสติจะทํายังไงมาคลำก่อนสติจะขึ้นยังไง ก็ต้นไม้ยังไงอย่างจะต้องอย่างนี้อย่างนี้มีสติก็พอมีสติมากก็เกิดความเย็นสมาธิใจเย็นพอใจเย็นปุ๊บก็พิจารณาเราจะเอาอะไรมาทําอะไรมาเก็ตนี่ไหมมันก็จึงจะขึ้นไปตามสเต็ปอ๋อขึ้นไปขึ้นไปว่าอ๋อเราจะต้องขึ้นไม่ได้มีตัวช่วยใช้ไม้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ใช่ไหมวันนั้นก็เอามาลงมา นั่นเนี่ยผู้ที่มีพื้นฐานสร้างฐานที่ดีก่อนไม่ใช่ว่าปุ๊บพอขึ้นไปไม่มีอะไรแล้วก็โดดลงมาขาหักตายพอดีกันเนี่ยทำไมต้องไปตามสเต็ปต่อตรงนี้ปุ๊บไปตรงนี้นั่นเนี่ยแล้วต่อไปครับก็เหมือนก็อัตตาหิเนี่ยตนต้องพึ่งตนอัตตาหิไม่มีใครจะพึ่งเราได้อัตตาหิอัตโนนาโตตนและต้องเป็นพึ่งของตนเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกันเราต้องมีอัตตาหิ นั่งไปนั่งไปไปบอกคนอื่นว่าฉันช่วยฉันทีฉันนั่งไม่สงบเลยคนนั้นก็ฉันก็ไม่สงบเหมือนกันแปลงไงจะช่วยได้ไหมก็อันนี้อัตตาหิเหมือนกันตอนต้องพึ่งตนเหมือนทานอาหารเนี่ยหิวจังแล้วเอาไม่ต้องไปต่อเดี๋ยวจะไปตักมาทานให้แล้วก็หลับตานะรับอาหารของฉันนะได้พอทานเสร็จแล้วก็บอกว่าอิ่มไหมยัง มองอิ่มอะไรอ่ะใช่ไหมเราอิ่มทุกคนเดียวแม่คนอื่นได้ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ไข่ไม่ได้เหมือนวิญญาณเหมือนกันเคยพิสูจน์แล้วตัวเองยังไม่ดีพอเลยศีลห้าก็ไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดกินเหล้าเมายาแล้วก็จะไปให้วิญญาณพ่อแม่นี่นะถือเหล้าเซไปเซมาวัดก็ไม่เข้าบาตรก็ไม่ใส่เงี้ย ตัวเองยังตัวเองยังไม่รับบุญกุศลจากในใจเลยจะไปให้ใครได้ตัวเองต้องมีทุกเพื่อของตัวเองอัตตาหิตอนเพิ่งตนก่อนตอนเพิ่งตนจนมีพื้นฐานดีแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพิสูจน์แล้วจึงช่วยสัตว์นรกที่เนี่ยที่เคยเข้าห้องกุฏิที่ยกได้เนี่ยตรงเนี้ยลานทำเนี่ยสัตว์นรกที่ผมยาวผมเป็นสักตังเลย ตาแดงมันสัตว์นรกตาแดงเขาถลนก็มาจะกินเลือดกินเนื้อผอมเป็นผู้หญิงอ่ะถ้ากินอาจารย์กินแล้วก็กินไปแล้วล่ะแต่กินนะฮะเขายังเกรงใจศีลอยู่แต่ถ้าไม่ให้เขาเนี่ยก็มีพาที่รุ่นนั้นน่ะแกล้งให้เบาไม่ได้มาให้บวมมาออกจากห้องบ้างก็คุยกันขออภัยบอกไปแกล้งเขาทำไมไปทางทำไมไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปเพราะเขาไม่ให้อะไรกินไม่ให้ไม่ให้ ไม่ถึงสมาธิไม่ถึงอันนี้เป็นองค์สุดท้ายกว่าจะได้ก็ต้องต่อสู้กันต้องต่อสู้ก็เวทนาต่อสู้กันนิวรณ์ต้องข้ามวินอนต้องดับนั่งมายี่สองชั่วโมงนั่งทั้งสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงถึงหกชั่วโมงถ้าไม่ข้ามต้องจะเป็นจะตายขาจะหลุดเป็นเสี่ยงเลยมันก็จินตนาการหมดเนี่ยจะนั่งรถเข็นบ้างชีวิตนี้ยังหนุ่มยังแน่นเราต้องนั่งรถเข็นไปบินทบาทไม่ได้ลืมตาเหอะลืมตาเหอะนี่ เพราะฉะนั้นเป็นตายเราไม่ลืมต้องใจเป็นที่ตั้งยอมตายนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าที่สำเร็จเพราะยอมตายแต่ถ้าเราไม่ยอมตายก็ลืมตาก็ตั้งต้นใหม่เหมือนที่เรานั่งเนี่ยปวดนิดปวดหน่อยลืมตายแล้วก็ต้องมาพุทโธใหม่พอถึงตรงนั้นปุ๊บ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 อ่ะนั่งรถเข็นก็ยอมตายเข้าโรงพยาบาลก็ยอมพอใจเราไม่ยอมพอใจยอมตายปุ๊บความปวดเมื่อยหายเลยเพราะ ใจอาการหน้าเป็นห่วงเป็นนิวรณ์ธรรมหมดเลยนิวรณ์สกัดกั้นความดีหมดเลยเพราะนั้นอ่ะนึกถึงพระพุทธเจ้ายอมตายตรงนี้เลยเดินไม่ได้ก็ยอมขึ้นรถเข็นก็ยอม
ไอ้ที่ปวดเนี่ยจะปวดเป็นเสียงเนี่ยนึกถึงไข่ไม่ได้พ่อจ่าแม่จ่าพ่อก็ยังหนักนึกถึงพระพุทธธรรมไม่ได้เลยยังปวดหนักเลยนึกเคยนึกถึงไข่ไม่ได้เลยไม่มีตัวช่วยไม่มีเลยต้องอาศัยจริงๆเลยนึกถึงพุทธเจ้าเราเรียนมาแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าถึงเป็น15คำเหมือนเนี้ยวันเนี้ยแต่เพียงนั้น65คำวิสาขะพุทธเจ้าก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าเลือดเนื้อเชื้อไข เป็นนามธรรมกรรมบุงแต่งเหมือนก็แตกตาเหล่านี่เนี่ยองค์ก็เอาไอ้ที่เลือดเนื้อปลอมๆนี่เนี่ยเนี่ยสมมุติขึ้นมาเนี่ยก็มาก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อธิษฐานเลยปวดเนี่ยนะปวดแบบนี้ปวดองค์นั่งทั้งคืนนี่นั่งตั้งแม้สี่ห้าชั่วโมงเขาต้องเปลี่ยนจะตายพระองค์ยอมตายเลยหัวค่ำนะหัวค่ำเนี่ยหัวค่ำเนี่ยหัวค่ำนี่นะได้ปฐมยามเลือกชาติได้ ยามหนึ่งปฐมยามยามสองก็เที่ยวที่เราปฏิบัติกันเที่ยงคืนน่ะใช่ไหมยามสองเที่ยงคืนอันนั้น ลึกก็อีกถอยอดีตได้ลึกชาติได้ตรงนั้นได้ยามสามมัชฌิมยามยามสามยามสุดท้าย ยามที่สามครึ่งที่สี่ที่เราสวดมนต์เนี่ยไม่แน่นะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยสวดมนต์ไปสวดเสร็จแล้วนั่งสมาธิพอเผลอสําเร็จเป็นแบบพระพุทธเจ้าได้นะเพราะอะไรรู้ไหมตอนเราข้ามไม่สำเร็จเพราะอะไรมีสําเร็จก็มีเพราะท้องยังไม่ว่างอาหารการกินแล้วทุกอย่างเนี่ยนิวรณ์ยังมาสกัดกั้นโอ้โหมันเล่นกันตีกันแหลกกันธาตุไฟเนี่ยพอเที่ยงคืนไปแล้วค่อนชั่วหน่อยเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยอาหารการกินเนี่ยไปธาตุปุ๊บเนี่ยมันเริ่มสงบแ
ไฟธาตุเริ่มสงบโอ้โหนี่ไปทางไหนเนี่ยอัดทางโน้นเลยเนี่ยเอ๊ะพัดลมมันเสียวอันเนี้ยอ่ะพัดลมเย็นมากเกินไปอ่ะเอ๊ะมันไม่ได้ดูไปมันทำไมวันนี้พัดลมมันร้อนแล้วพัดลมมันเสียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห นี่นะเราสร้างกรรมไว้อะเมื่อก่อนไม่ได้แค่ครูบาอาจารย์นะนี่ทำแบบนี้เราโทษเราเองโทษทหารเหมือนกันเพราะคราวหลังนี้จะบวชเนี่ยดีใจก็ให้ไปน้ำหลวงทิ้งบาตรอาจารย์ไปแล้วหลายครั้งแล้วสงสัยว่าชาติที่แล้วเราทำดีตั้งแต่ต้นเลย7 วันนี้ วันสุดท้ายปุ๊บนี่ทิ้งอาจารย์เลยจบอดเลยนี่นี่คือเวรกรรมจริงเราคิดว่าสบายใจงั้นเราโกรธเคืองตายเลยโอ้เป็นกรรมของเราก็ดีใจที่ว่าเออให้เราอดอาหารสร้างบารมีเคยอดวันเกิดเนี่ยวันศุกร์วันเกิดเอาไม่เป็นไรแต่พี่ยาย82 83นะอดจะตายแน่ตายก่อนเราอีกอาหารการกินไม่ได้หุงอ่ะเราก็ต้องจัดให้ให้คนแก่ไปจัดแล้วเรา มีพระหลวงพ่อไม่บาทเดี๋ยวจะเอาไม่ต้องหรอกนี่เหมือนกันเนี่ยทำไมมันร้อนจริงไหมไม่ได้สนใจทุกทีมันเคยเย็นเนี่ยวันนี้ทำไมมันร้อนอย่างไม่ก็ร้อนไม่มากนะเทศไปเทศไปจะจบนี่มันร้อนหนักร้อนหนักนี่หันไปปุ๊บนี่โอ้โหแล้วพระคุณเจ้าก็เย็นมากก็นั่งทูอยู่เลยขออภัยนะอันนี้ แม่พอได้ปุ๊บนี่โหยังไม่อยากตายเนี่ยฮะเมื่อกี้พอลมไม่มีอยากตายเนี่ยโหรู้สึกว่าความตายพอตายใกล้เข้ามานี่พอพ่อลมได้พอลมปุ๊บนี่โหเราจะต่อไปสักหลายปีต้องเป็นร้อยปีได้เนี่ยนะเดี๋ยวได้หัวเราะกันหน่อยเมื่อกี้ง่วงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวได้หัวเราะกันนะนี่จะได้ไม่ขี้เครียด นะมาเล่าเรื่องพระพุทธเจ้านะนั่นแหละพระเจ้าก็เลย อธิษฐานเลยถ้าข้าพเจ้าไม่สําเร็จในคืนนี้แม้แต่ร่างกายเนี่ยให้ละเอียดแหลกไปทุกพงเลยให้มันตายไปตรงนี้เลยก็ไม่ยอมลุกให้ตายไปเลยไม่สําเร็จเนี่ยนั่นแรงอธิษฐานอันนี้เหมือนกันตอนท่านจับไปเลยอ่ะนั่งรถเข็นก็ยอมหมดอนาคตก็ยอมนี่มันต้องปุ๊บเวทนานี้ที่ปวดหนักนี่ดับไปเลย ดับดิ่งไปเลยนั่งได้หลายชั่วโมงเลยนั่นนี่จะเข้าสมาธินะนั่นแหละ
อันนี้ถ้าว่าเราตายแน่ตายแน่ตายแน่นั่งรถเข็นเนี่ยโอ้รถเข็นมันเกยข้างหน้าเลยเนี่ยมันลอยมารถเข็นเนี่ยโอ้อายุยังน้อยรถเข็นลอยมาแล้วรับรองเราต้องนั่งรถเข็นแน่นอนอายก็ไม่เนี่ยลืมตาปุ๊บก็รถเข็นก็หายไปแล้วเราก็ต้องมาพุทโธใหม่รู้มามาทําใหม่ขึ้นต้นใหม่มันกําลังที่จะไปถึงตรงนั้นแล้วจุดหมายปลายทางสมมตินะ มันไม่ต้องมาขึ้นต้นใหม่แล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆนี่อันนี้เราก็ต้องมาลืมตาขึ้นต้นใหม่อีกต้องมาปวดปวดจะเป็นตายเนี่ยเราขัดทุนไหมกี่ปีกี่เดือนก็อยู่เงี้ยเหมือนก็เราปฏิบัติทำเนี่ยเคยมีปฏิบัติมาหลายปีปวดปวดใจปวดใจทำจะตายจะตายบอกกําหนดไปเลยลาจากพุทโธพิจารณาเลยพอถึงตอนนั้นปุ๊บมันแน่นแน่นแน่นปุ๊บกำหนดเฉยตายเป็นตายเลยตายเป็นตายก็กําหนดเลยทําว่างเฉยเฉยเฉยปุ๊บ หายไปเลยเขาไม่เห็นตายเนี่ยมันก็ตายไปหมดแล้วล่ะมันอาการถ้าเป็นนะอาการมันน่าเป็นห่วงเองใจเรานี่ใจเรามันยอมแพ้ถ้าใจเราผ่านได้อาตายเป็นตายบนตรงเนี้ยนั่งนั่งทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่ขยับเลยเราก็โอ้โหหลายตลบเหลือเกินเนี้ยลองดูสิอ้าวตายเป็นตายเลยถ้านั่งปวดเนี่ยมันจะตายร่างรถเข็นแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยลองดูสิมันจะได้ มันได้ขนแรกเลยนั่งฟังเทศกูบาอาจารย์ไปโรงพยาบาลเลยถ้าไม่ลองสิอันนี้เราไม่ลองเลยเราแพ้ใจอยู่เลยนั่งกี่ครั้งก็แพ้ใจเอาแล้วนิดเดียวเอาแล้วเปลี่ยนแล้วชั่วโมงนี่ขี่ตลบชั่วโมงนี่ชั่วโมงต้อง4-5 ครั้งโอ้จะเป็น10 ครั้งเราไม่รู้ตัวเองมานั่งสมาธินะนั่งนั่งพุทโธแป๊บเดียวนี่ลืมตาแล้วมองโน่นคนนี้ ปวดนิดเดียวอ่ะหลับตาใหม่แล้วนั่นแหละมันเด็กๆเนี่ยเราผ่านไม่ได้แพ้ตลอดเวลาเลยลองดินั่งนั่งเอาใครก็แก้กระช่างเฉยเฉยเฉยลองดูสิไอ้แน่ต่อไปมันจะเฉยอย่างเดียวอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยหลวงปู่ตรงวันเฉยอย่างเดียวไอ้นี่ใจเฉยแต่หูฟัง หูฟังพอในพระสุดลืมตาเนี่ยสิเนี่ยใจก็ต้องเฉยหูก็ต้องเฉย ใครจะพูดคนว่าพูดคนก็เฉยเฉยใจอยากหูดับหูอยากแต่ใจดับเฉยเฉยมาเราไม่ลืมตาไม่อะไรเราไม่ลุกไปเพราะแค่นั้นก็จบเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยก็เรียกให้เรากลับบ้านเนี่ยมาใครเรียกหรอกความอยากความอะไรอยากเที่ยวอยากอะไรเนี่ยลองการไม่ไปสิแต่นี่อยากไม่เท่าไหร่เลยพอใจเสนอนิดเดียว รีบไปเลยรีบสนองเลยเนี่ยมันก็ไม่ทันตะกี้เลยตรงนั้นลองให้ถึงที่สุดสิอ่ะใจไปกายไม่ไปใจไปตายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันพระใหม่นะ ไม่สึกสักอย่างไม่สึกสักอย่างไม่ไปสักอย่างต่อไปก็มันก็ไม่ไปอ่ะไอ้นี่ใจสึกใจสึกกายสึกใจสึกกายสึกอ่ะใจไม่ไปบ้านกายไม่ไปกายไม่ไปกายไม่ไปลองสิใครดีใครดีใครอยู่อ่ะใครมันจะใครจะแน่กว่ากันก็เราไม่ไปเราอยู่ตรงวัดเนี่ย ใครชวนก็ไม่ไปเนี่ยไม่สุดว่าใจมันก็มาอยู่ที่เราเนี่ยมันไปได้ไม่นานหรอกเพราะเราเป็นผู้แพ้ตลอดเวลาอยู่บ้านก็แพ้มาวัดก็แพ้เราอยู่ที่ไหนก็แพ้อีกแพ้ก็หมดเนี่ยทํางานก็แพ้เขียนมาเลยผมเป็นผู้แพ้หนูเป็นผู้แพ้ข้าพเจ้าเป็นผู้แพ้ตลอดกาลใช่ไหมมันไม่ได้สะใจของเราความรู้สึกอ่ะนั่นแหละทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนก็เอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ เป็นผู้นำที่ดีใช่ไหมผู้นำที่ดีผู้นำไม่ใช่ผู้นำธรรมดาผู้นำโลกเลยจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยผู้เองเอาเองไม่มีครูบาอาจารย์เลยแต่ถ้าคนเราธรรมดาได้ไหมวางระเบียบมาเลยก็จะบอกเมื่อกี้เนี่ยความสวยงามเอาออกหมดเลยอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยเขาไม่สั่งใครไม่สั่งนายชนะด้วยแล้วเรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาแต่เขาอยู่กันยังไงจิตตถาเราจะมานี่ตาจากความรู้สึกเมื่อไรที่บอกเมื่อกี้ไม่เอาแล้วเอาคนธรรมดาแล้วผิวพรรณหน้าตาอะไรอาบน้ําธรรมดาเราห้วยลําธารอาบนี่เคยอาบแล้วสามใส่ถ้าจับปลาได้มาขันอาหารการกินเนี้ยมันจืดชืดไหมทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยพระองค์ก็จัดเต็มเลยอยู่อย่างสมถะความสงบอยู่อย่างธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นที่ตั้ง ตรงไรตรงมาตรงไหนนี้ดีอกดีใจอยู่ก็แบบนี้แล้วก็ตั้งสติให้ดีว่าแล้วบวชตัวเองบวชแบบเนี้ยเสื้อผ้าแบบเนี้ย
ผ้าบางสกุลไม่ขอเอาผ้าบางสกุลที่อินเดียก็จะพันศพทิ้งแล้วก็มาย้อมน้ำฝาดเนี่ยสีเนี้ยสีมันดอกไม้เนี่ยดำมากดำน้อยอ่อนเนี่ยแดงเกินไปไม่เอาดำเกินไปไม่เอาขาวต้องทำลายสีเนี่ยเอาแบบนี้อยู่ธรรมชาติแบบนี้มีความสุขเคยอยู่ป่าแล้วเอาเสียงนกเสียงธรรมชาติต้นไม้มีความสุขก็อยู่กับ อยู่กับที่ที่วัดด้วยอะไรเคยอยู่ป่าช้าปะเลยนะอยู่มาหลายปีอยู่ตรงเขาทำไรมีความสุขไม่น่าหรอพระอ่านไปยะไม่อยากเข้ากรุงเข้าอะไรไม่อยากนี่เพราะอะไรจริงว่าล้อมมันร้อนคนก็ร้อนบ้านก็ร้อนตึกก็ร้อนอะไรทุกอย่างต่อไปยะมันร้อนหมดเลยที่นั่นก็ต้นไม้ก็เย็นสถานที่ก็เย็นอาหารการกินก็เย็นตามธรรมชาติอร่อยไม่อร่อยมันแบ่งบอกไหมหมูไก่ ปลาของหวานมาลงที่ไหนมันแยกกันไหมถูกแพงมาลงที่เดียวกันเลยนั่นกันเนี่ยองค์ก็จัดเต็มเลยผิวสัตติตถะเลยอ้าวผิวต้องเน่าเปื่อยเสียงเพราะเสียงปกติหูอยากฟังโน้อ้าวไม่อยากฟังแล้วทุกอย่างตัดตรงข้ามหมดเลยอยากกินของดีแล้วเขากินยังไงเขาทานยังไงอยากอยู่ที่นุ่มเหรอ อยู่แบบนี้อยู่กับดินกินกับใจที่สำเร็จจะขาดจิตกรรมที่พระเทศอยู่ประจำใช่ไหมนั่นแหละแล้วพระองค์ก็ใส่อาศัยทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งมีฐานการให้อภัยยะฐานจิตใจอบอมาลีวาจาพูดจาดีไม่เอาพูดอย่างคารวาสกายไม่อย่างคารวาสไม่อยู่อย่างคารวาสมีศีลที่กายอะไรนะจากศีลห้ามา มาศีลที่ละจากการกินข้าวกินอะไรก็มาอยู่อย่างนักพจน์นักบวชแล้วตรงนี้พระองค์จึงได้สู่อริยมรรคอริยผลเพราะฉะนั้นเราเหมือนกันเรามาสู่ดินแดนแห่งความสงบดินแดนแห่งอริยธรรมสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็มองในมุมแห่งความสงบสิ่งไหนที่ไม่ดีก็บอกแล้วเฉยช่างพุทโธไปแล้วไปวางเอาแต่ความว่างความเฉยเนี่ยมานี่ก็ได้บุญกลับบ้านไป ใจกายเบาใจเบาทุกอย่างได้บุญกุศลกลับไปไม่ใช่เอามากลับไปก็ใจมันทุกข์ร้อนใจมันบาปมันติโน่นตินี่อะไรทุกอย่างไม่ดีหมดแล้วเรามาจะขาดทุนทุกคนที่มานี่ก็ทุกคนต้องมีกําไรกลับไปหมดเลยใช่ไหมคิดดีทําดีมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สิ่งประกอบที่ดีแล้วก็ได้มาทำบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจทุกคนนี้ก็ขอ ฝากไว้เรื่องบุญกุศลนะทุกคนนะอันนี้ที่เรามาตรงนี้ก็เราวันนี้ที่เวลาการแสดงธรรมก็พอสมควรกับเวลาแล้วก็ยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าหวังสิ่งหนึ่งใดขอให้ทรงความเมตตาปรารถนาอย่าลืมเรื่องทานศีลภาวนาและศีล5เป็นที่ตั้งความกตัญญูรู้คุณนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นทุกคนก็แช่ทิ้งไปเรื่องความกตัญญูตันอยู่บิดามารดาอาละวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้ทรงความเมตตาปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีไม่วันนี้ขออภัยคนเยอะเดี๋ยวไปล้างชามก่อนเดี๋ยวฟังเทศตอนบ่ายแล้วเวลาเขาโอ้ล้างชามก็ไม่เสร็จเลยอ้าวเดี๋ยวบ่ายโมงแล้วโอ้รู้สึกว่ามันร้อนเหลือเกิน นะกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้ครับอ้าวเหรออ๋อครับครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานก่อนรอบนึงนะครับ พระป่าเลยไว้ตอนสังฆทานก่อนพระป่าไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ไปโมงอย่างนั้นเดี๋ยวเราได้มากล่าวคำถวายสังฆทานอีกรอบนี้นะครับท่านที่ยังไม่ได้ถวายเมื่อเช้าก็จะได้มีโอกาสถวายในรอบนี้นะครับกลับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง
วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุ ตุติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุ ตติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง นิพพานังโหตุ สาธุ ครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานใดทำนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวไปสัก10 คนแล้วครับเรียงแถวรับเลยนะครับจากหลวงพ่อได้เลยครับครับครับรับต่อไปเลยนะครับต่อจากครับสาธุครับ อ๋อครับค่ะตอนช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะหลังจากนี้เราก็จะรับพรก่อนนะคะแล้วก็อนุญาตให้นักบวชไปล้างนักบวชไปซะแล้วนักบวชไปล้างชาชนะซะแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ได้รับพรเลยนะ เดี๋ยวเราก็รับพรซะก่อนดีไหมเดี๋ยวนั่งก่อนนะนะไม่ต้องรีบนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อไปลินท่านลงบ่ายนะลงบ่ายหรือจะให้ทยอยไปทยอยไปก็ได้ครูบาอาจารย์ถ้าอนุญาตก็ที่อยู่ก็อย่าเพิ่งไปเพราะว่ามันต้องผัดกันนะมันต้องผัดกันล้างน้องที่ล้างเราไม่พอนะจ๊ะก็ดูกันก่อนนะเราไปก็ไปออกันเฉยๆ เพราะนั้นเดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้ก็น่ายินดีนะคะว่าเป็นวันมาฆบูชาซึ่งทางวัดสังฆทานของเรานะนี้ในเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะก็จะเป็นการอุปสมบทหมู่นะคะพระภิกษุที่จะบวชเนื่องในวันมาฆบูชานั้นนะคะทั้งหมด12 ท่านด้วยกันนะคะที่จะเข้าบวชในวันนี้แล้วก็มีสามเณรหนึ่งนะคะก็ขอให้เราได้อนุโมทนากันเพราะว่าภายในอุโบสถนั้นสถานที่ก็รองรับผู้ที่จะไปอนุโมทนาได้บางส่วนเท่านั้นนะคะเราก็อยู่ด้านนอกเพราะว่าในเวลาเดียวกันที่บวชหลวงพ่อไพรินทร์นะคะสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านก็ จะลงมารับทองนะคะมาล้อมทองด้วยแล้วก็ได้ปรารภธรรมกับพวกเราเพราะนั้นใครที่มีทองคำนะคะที่จะถวายอยากจะถวายเป็นทองคำก็แปรไปซื้อนะดอกบัวทองคำด้านหน้าบูชาดอกบัวทองคำนะคะแล้วก็หรือจะเป็นแผ่นทำมาจากด้านหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็อยากจะถวายทองด้วยตัวของมือของเราเอง นะคะเพราะนั้นก็ไปที่หน้าอุโบสถได้เลยนะคะมีอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีจริงๆว่าพวกเรานั้นก็ยังให้ความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะค่ะโมทนากับคุณชยาพาฒพาณิชย์สุขไพศาลและครอบครัวนะคะแล้วก็คุณมนุเชษร่วมซื้อที่ดินถวายวัดนะคะแล้วก็คุณพรอะไรคะเนี่ยพันเพนค่ะคุณพันเพนวัฒนาอาสากิจ นะคะรวมทั้งหมด10,900 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะสาธุกับครอบครัวพาณิชย์สุขไพศาลนะคะสาธุไปถ้าต้องการใบโมทนาก็รับเอาปัจจัยไปที่แม่ชีสมศรีตรงนี้เลยนะคะค่ะต้องเอาปัจจัยไปด้วยนะคะโมทนาคุณสุกัญญาจงจิตนันนะคะน้ำไฟ200 บวชพระ100แล้วก็พี่สีเวียงนะคะก็รวมทุกบุญอีก500 บาทค่ะ คุณสมปองคุณโชติมณีคุณวีระชัยมุกกังนะคะ500สร้างศาลาเนคขมะ500แล้วก็บทพระอีก100 บาทนะคะเพราะนั้นในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะเราได้มีโอกาสเดินทางมาทำบุญที่วัดสังฆทานด้วยตัวของท่านเองเราได้ฟังธรรมในช่วงแรกจากหลวงพ่อพงศ์ศักดิ์ศิลปโมแล้วนะคะในช่วงบ่ายเราก็จะมีการทอดผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชาด้วยนะคะช่วงนั้นหลวงพ่อไพรินทร์ท่านจะลงมา แล้วเราในตอนเย็นหลังจากอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีการเวียนเทียนในรอบแรกนะคะเวียนเทียนในรอบแรกประมาณ4 โมงเย็นนะถ้าไม่มีภารกิจที่ไหนก็อยู่ร่วมเวียนเทียนกันก่อนแล้วก็ช่วงที่2 2 ทุ่ม
นะฮะช่วงที่3รอบที่3ก็เที่ยงคืนแล้วก็รอบที่4ก็ตี4อันนี้ก็เป็นกิจวัตรเป็นกิจของทางวัดสังฆทานของเราที่ทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันสำคัญทางพุทธศาสนาปีนี้ถือว่าเป็นวันแรกคือวันมาฆบูชานะคะก็อีกไม่เกือบเดือนก็วิสาขะวิสาขะวัดเราก็มีบุญใหญ่อีกเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันนะเราจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะฮะเป็นประเพณีของวัดสังฆทานเรานะฮะเราหลายคนก็จะได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนะฮะหาโอกาสที่จะทำอย่างนี้ยากยิ่งจริงๆนะการทำบุญเนี่ยทำที่ไหนก็ได้แต่กิจวัตรบางอย่างนะกิจบางอย่างที่วัดสังฆทานนำพวกเราได้ทำนั้นเนี่ยที่อื่นไม่มีนะคะแล้วก็งานทุกอย่างของเราก็สำเร็จด้วยพวกเราทุกคนช่วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นความงดงามเป็นความมีน้ำใจของพวกเราทุกคนที่มาวัดสังฆทานเดือนดีใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีโอกาสได้บอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นมงคลกับทุกท่านนะทำให้เราได้มีโอกาสร่วมทำบุญกันหาโมทนากับคุณกมลทิพย์สมประเสริฐพอและครอบครัวอันนี้ก็ถวายทองอีก1สลึงนะคะโมทนาสาธุทองยังรับอยู่นะคะขอประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของรถ2กไก่ตเต่า1994กรุงเทพฮอนด้ากรุณาเลื่อนรถของท่านด้วยตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องรถเยอะเลยใจเย็นๆเจ้าของรถที่อยู่ด้านในนะคะยังไง ถวายผ้าป่าก่อนก็ได้บ่ายโมงเจ้าของรถ2กไก่ตเต่า1994กรุงเทพนะคะถ้าได้ยินแล้วเลื่อนรถของท่านด้วยเช่นเดียวกันกับปิกอัพกไก่จอจาน4773ลบบุรีตอนนี้ก็ผู้ที่เข้าถวายสังฆทานก็จำนวนเยอะทีเดียววัดเราก็อำนวยความสะดวกนะฮะเรามีร้านจำหน่ายสังฆทานให้ทุกคนได้มาบูชามาถวายไม่ต้องหอบหิ้วมาจากข้างนอกนะคะแล้วเราก็มีร้านสหกรณ์ตอนนี้เห็นว่าร้านขนมทองม้วนก็หมดเกลี้ยงเลยขนมทองม้วนวัดเรานี่มาใหม่สดเลยอร่อยแล้วขายถูกด้วยนะกะทินี่กะทิเพียวๆเลยไม่มีผสมเราขายคุณภาพเพราะเราถือว่าคนมาวัดนะฮะท่านก็มาทำบุญกับวัดเพราะนั้นสิ่งที่ท่านอุดหนุนสินค้าที่เป็นของวัดเราก็ตอบแทนท่านด้วยสิ่งที่เป็นคุณภาพมีคุณภาพแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะคะถ้าใครประสงค์จะได้ซีดีจะเป็นสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดธรรมจักรแปลนะฮะก็แวะที่ซุ้มซีดีด้านหน้าของวัดเราได้เลยนะคะช่วยอุดหนุนกันหน่อยเพราะว่าเราจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นซีดีหนังสืออันนี้ราคาทุนทั้งหมดเราก็ต้องขอทุนท่านเพื่อหมุนเวียนในการจัดพิมพ์ต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบได้เข้าใจในกิจของทางวัดเรานะคะโมทนากับคุณยุพาศรีรุ่งเรืองนะคะอันนี้ก็อุทิศให้คุณพ่อนี่ร่วมบุญมา40บาทนะคะคุณไพโรจน์รานทองคุณยานกรบวชพระ100ทองคำอีก100คุณณัชนันคุณณัชนันนะคะทุกบุญอีก700บาทคุณวรัญญาและครอบครัวนะคะอันนี้ก็ร่วมบุญ100บาทคุณสุนันทาคงสันเทียบวชพระ100แล้วก็ทองนะเป็นแป้นของตุ้มหูนะฮะหนึ่งอันนะคะโมทนาสาธุคุณคุสุมากุกมารานุสรบวชพระอีก500บาทคุณวรารีศิระเซนทุกบุญ500บาทคุณจันทรานาดี100บาทคุณแม่แตงอ่อนจ้อยชูนะฮะบวชพระ200แล้วก็คุณพิมพ์นภาวาสิการก็บวชพระอีก260บาทค่ะคุณกำธรคุณนงเยาคุณกัญญากรสยานานนท์ทุกบุญอีก200บาทนี่ท่านก็มั่นคงในการทำบุญนะคะคุณจนิษฐารัตนสัญญาบวชพระ100สังฆทานนิว100ค่าน้ำค่าไฟอีก100บาทค่ะดีใจที่ได้อ่านท่านบำรุงสังฆทานนิวท่านดีใจนะคะเพราะว่าหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะคะจริงๆเป็นหนังสือที่มีสาระประโยชน์เป็นความตั้งใจของพ่อสนองกตปุญโญที่จะเผยแผ่ธรรมะในรูปของหนังสือพิมพ์นะฮะบางคนอ่านชอบอ่านก็จะได้สาระประโยชน์เพราะนั้นก็ช่วยกันบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สังฆทานนิวช่วยกันดูแลนะคะเพราะเราถือว่าเป็นสื่อที่มีคุณประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสำหรับการอ่านแล้วก็การรับฟังและรับชมค่ะโมทนาคุณสุภาพรโพบุตรและครอบครัว100บาทคุณบัวเรืองแก้วปั่นนะฮะ300บาทคุณธนพัฒน์วิสิทธิ์ทันเกษม200บาท
คุณนัชชาธรจงสิทธิพล100 บาทคุณชมคณิตแสงจันทร์ถวายทอง100แล้วก็บวชพระ100คุณอภินพรวิสิทธิ์ธนเกษมอีก200 บาทคุณนีนรุตพวงพิลาซื้อที่ดินอีก100 บาทคุณกริดเอื้อพรเจริญกุลอันนี้ก็คุณฟองจันทร์พันวิไลนะคะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าซื้อเท่าไหร่ครอบครัวอรุณผู้และตันเจริญซื้อที่ดิน100 บาทคุณรุจิพัฒน์วิสิทธิ์ชัยเกษมนะคะคุณพันศิยาอันนี้ก็100 บาท คุณจินดาพี่จินดาสีชัยนะคะบวชพระอีก200 บาทคุณแสงเพ็ญปิติสมนะคะอันนี้ร่วมสร้างพระพุทธชินราชไปอินเดีย100 บาทคุณสิทธิกรสุวรรณ100 บาทคุณอธิชานุโสภาอีก100 บาทโอ้วันนี้คนเข้าถวายสังฆทาน1แน่นทีเดียวนะคะค่ะก็ การถวายสังฆทานในวันนี้เป็นวันสำคัญก็น่ายินดีจริงๆนะคะว่าทุกคนก็มีความตั้งใจนะคะที่จะทำบุญทำกุศลเพื่ออุทิศ ส่วนกุศลทั้งหมดให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเราในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะฮะเป็นสิ่งที่น่ายินดีทีเดียวค่ะถ้าใครได้ชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999ก็คงจะปิติใจเช่นเดียวกับพวกเราในขณะนี้นะคะค่ะตอนนี้มีทองมาอีกแล้ว1 วงใครมีทองถอดเลยทั้งคอทั้งแขนทั้งมือเพราะว่าวันนี้เราจะหลอมแล้วนะฮะถ้าถวายวันอื่นเราจะค่อยรวบรวมไว้ได้เยอะๆเราก็หลอมทีหนึ่งวันนี้เราจะได้ร่วมกันหลอมทองได้เห็นนะฮะว่าวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่นะคะ คุณประหยัดดำคราบคุณวันเพ็ญไสยวัฒนาคุณอุไรอ่างทองอันนี้ถวายแหวนทอง1 วงนะคะโมทนาสาธุแล้วก็ตุ้มหูรออีกตุ้มหูทองอีก1 คู่คุณนัชชาว่ามานะคะนอกจากถวายทองตุ้มหู1 คู่แล้วก็ยังถวายปัจจัยอีก100 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณดีพาพรจันทร์คุณเฟื่องฟูชูความดีคุณกนกพรร่วมทำบุญนะคะ400 บาทแล้วคุณทิติรัตน์บูรณะอันนี้ก็ร่วมบุญอีก500 บาทคุณ สุภักจรุงนิรวงนะฮะอันนี้ก็ร่วมบวชพระ100 สังฆทานนิวอีก100 บาทค่ะคุณวราพรคุณวนิดานะคะพนิดาคุณเบญญานะฮะอันนี้ก็ร่วม200อุทิศให้ลูกนกลูกหนึ่งนะฮะหลานฉัตรนะฮะนี่บัตรประจำชนประชาชนของใครใครเป็นเจ้าของบัตรประชาชนชื่อว่ายุพินนำแก้วมารับด้วยนะจ๊ะ ยุพินนำแก้วมารับบัตรประชาชนด้วยคุณเพลินจิตทองเลิศนะฮะซื้อที่ดินอีก100 บาทคุณยุพินคุณถาวรคุณติติศักดิ์นะฮะ100 บาทครอบครัวเดชแหลมซื้อที่ดิน200คุณวรรณรีและครอบครัวซื้อทอง200นะฮะบวชพระ50ชำระหนี้สงฆ์50รวมเป็น300 บาทคุณเรนูหงทองคุณสินใจและครอบครัวอีก100 บาทคุณวรินทร์ยงปาง100 บาทนะฮะแล้วก็คุณจิราพัฒน์ นะฮะ100บาทคุณสุภาพร100นะฮะคุณพี่กาญจนาเอียผาอีก600 บาทคุณแสงจันทร์บุญเอี่ยมทุกบุญ711 บาทคุณรุ่งรุ่งราวันทองน้อยอีก300แล้วคุณลักษมีอีก100 บาทค่ะคุณทิติมาพวงนาคนะคะ100 บาทคุณสันติสุกรนะฮะ100 บาท เดี๋ยวรับพรก่อนนะคะรับพรแล้วก็อย่าเพิ่งกลับนะเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะจากตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงบ่ายโมงเราจะมีการทอดผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชานะคะเดี๋ยวเราอยู่ร่วมถวายผ้าป่ากันก่อนแล้วก็รออนุโมทนาการอุปสมบทในวันนี้ด้วย12 ท่านที่จะเป็นพระ12 รูปในวันนี้แล้วก็สามเณรอีก1นะคะแล้วก็รออยู่เวียนเทียนในรอบ4 โมงเย็นซึ่งเป็นรอบแรกของวันนี้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้การถวาย สังฆทานที่ลานธรรมก็เสร็จแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ท่านจะบางสกุลนะแล้วก็ให้พรเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ใครก็นึกถึงหน้าญาติพี่น้องของท่านได้เลยนะคะในการอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ค่ะก็อนุโมทนากับทุกท่านในช่วงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะก็ได้รับพรจากครูบาอาจารย์ต่อไปค่ะครับ ครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลให้ก่อนนะครับแล้วก็ได้ให้พรนะครับเรื่องต่อไปก็บังสกุลนะอันนี้จะวาตาสังฆารามสังฆารทั้งหลายไม่เที่ยงนอน
โอปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูง ช่วงต่อไปก็รับพรนะเนื้อทาวาเลวาบุลาบริบุรันติสาขลังหวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตจินังเบตาลังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์ไง ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังคอยตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัชเมชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาแพบุเรนโตสังกปานขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวทานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านกราบพระก่อนนะครับกราบพระพร้อมกันก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบวันนี้ยังไม่ได้แผ่เมตตาเดี๋ยวมันมีอีกครับ